ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มีคำเห็นต่อกับวันที่มีความหมายความสำคัญเมื่อนี้วันที่8กันยาแมนบันแห่งบันสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือปีนี้หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ55ปีก็คือวันที่8กันยาปี1965หา8กันยา2020ภายใต้คำขวัญการศึกษาและการเรียนรู้หนังสือในวิกฤตการโควิด-19และทิศทางในต่อหน้าวันที่8กันยาแมนวันสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือปีนี้หมุนเวียนมาครบรอบ55ปีวันดังกล่าวแมนวันที่มีความหมายความสำคัญต่อกับประชาชาติในทั่วโลกโดยเฉพาะแมนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาต้นต่อแมนความบ่รู้หนังสือและการเรียนบ่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานมันได้กลายเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อกับการพัฒนาคนก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติของสังคมของตนเองและครอบครัวในหลายปีที่ผ่านมาการเรียนรู้หนังสือของประชาคมโลกก็ได้รับการขยายตัวและเพิ่มขึ้นแต่ยังมีประชากรโลกประมาณ773ล้านคนส่วนหลายเป็นผู้ใหญ่และสาวหนุ่มยังบ่ฮู้หนังสือและหลายกว่า617ล้านคนแม่นเด็กน้อยและสาวหนุ่มในการอ่านและคิดหลายเลขโดยพื้นฐานยังต่ำกว่ามาตรฐานวงประชุมสากลระดับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในปี1965ที่นครหลวงเตหะรานประเทศอิหร่านได้ค้นคว้านำเสนอให้มีวันสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือซึ่งในสุมปีต่อมาคือปี1986กองประชุมใหญ่องค์การยูเนสโกครั้งที่14ได้มีมติรับรองเอาวันที่8กันยาของทุกๆปีให้เป็นวันสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือและพร้อมกันนั้นก็ได้เรียกร้องให้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจัดตั้งเฉลิมฉลองวันดังกล่าวในทุกๆปีเพื่อสรุปตีราคาผลของการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเรียนรู้หนังสือในประเทศของตนพร้อมกันนั้นก็ได้กำหนดทิศทางแผนการคาดหมายสุสุนและวิธีการจัดการศึกษาในใส่การลบล้างความบ่รู้หนังสือในปีต่อๆไปในแต่ละปีผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้มีสารให้รัฐภาคีให้เอาใจใส่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาแบบยืนยงพร้อมทั้งมีคำขวัญออกในแต่ละปีสำหรับปี2020นี้แมนการศึกษาการเรียนรู้หนังสือในวิกฤตการโควิด-19 และทิศทางในต่อหน้าหรือว่าภาษาอังกฤษว่า Literacy Teaching and Learning in the COVID-19 Crisis and Beyond ในหลายปีผ่านมาการเรียนรู้หนังสือของประชาคมโลกก็ได้รับการขยายตัวและเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวแต่ก็ยังมีประชากรโลกประมาณ773ล้านคนส่วนหลายเป็นผู้ใหญ่และสาวหนุ่มยังบ่ฮู้หนังสือและหลายกว่า617ล้านคนแม่นเด็กน้อยและสาวหนุ่มในการอ่านและคิดรายเลขโดยพื้นฐานยังต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เอาใจใส่ขยายตานางการศึกษาสร้างเงื่อนไขให้พลเมืองลาวสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาพและเท่าเทียมกันระหว่างตัวเมืองและชนบททั่วก้าวในส่งเฮียนปี2019หา2020ผ่านมาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังมีประชากรที่บ่ฮู้หนังสือและมีเด็กน้อยที่บ่เข้าถึงการศึกษารวมทั้งป้าละจากโรงเรียนสั้นประถมประมาณ4ส่วนห้อยซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ประเทศลาวที่จะต้องได้เอาใจใส่ในสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 ทั่วโลกที่บ่ฮู้ว่าจะสิ้นสุดเวลาใดมันเป็นผลกระทบอันหนักหน่วงและห้ายแฮงต่อการพัฒนาการศึกษาและกีฬาทางนายรัฐบาลแห่งสปป.ลาวและกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาข้าพเจ้าขอแสดงความย่องยอสรรเสริญมายังคณะนำอำนาจการปกครองแต่ละขั้นแต่ศูนย์กลางลูกฮอดท้องถิ่นบรรดาแขนงการองค์การจัดตั้งมหาชนการจัดตั้งภาคเอกชนชุมชนผู้บริหารการศึกษาและกีฬาครูอาจารย์และนักเรียนตลอดฮอดพี่น้องลาวบรรดาเผ่าที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานการศึกษานอกโรงเรียนก็คือเวียกงานรูปร่างความบ่ฮู้หนังสือขอขอบใจมายังบรรดาประเทศเพื่อนมิตรที่ได้ให้การสนับสนุนตัวผลสำเร็จในระยะผ่านมาในโอกาสเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือครบรอบ55ปีในปีนี้ข้าพเจ้าขอส่งพรใส่อันประเสริฐ
ไปยังคณะนำอำนาจการปกครองผู้บริหารการศึกษาผู้อาจารย์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีความสุขและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานพร้อมกันก้าวขึ้นยอดเอาเสสระใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในทุกเวียกงานโดยเฉพาะแม่นเวียกงานรูปร่างความรู้ผู้หนังสือและบำรุงยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นเรื่อยๆต่อกับสภาพการดังกล่าวรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้มีการหับมือโดยอิงใส่กฎหมายนิติกรรมต่างๆที่มีเซ็นดำรัสว่าด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการศึกษาไปสู่เขตห่างไกลซอกลีสร้างเงื่อนไขให้กลุ่มเป้าหมายผู้ที่ด้อยโอกาสทุกยากเพศหญิงส่วนเผ่าผู้พิการได้รับการศึกษาที่มีความเสมอภาพและเท่าเทียมโดยผ่านการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบหลายรูปการเซ็นการเรียนทางไกลการเรียนผ่านโทรภาพวิทยุสื่อสังคมออนไลน์และอื่นๆก้าวไปถึงการเรียนรู้ตามอัธยาศัย